สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันวันพระธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อความสวัสดีของชีวิตน้อมดวงจิตสู่ธรรมย้ำคุณค่าให้ชีวิตติดตั้งสร้างปัญญาไว้คอยแก้ปัญหาสารพันอีกความเพียรเกาะติดมุ่งคิดสู้พยายามเรียนรู้อยู่ทุกขั้นพร้อมสำรวมสำรวจตรวจใจพลันทุกคืนวันสวัสดีปีใหม่เอ่ยท่านผู้ฟังที่เคารพการเวลานำพาให้เราทั้งหลายได้พบกับวันคืนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งมาถึงปีใหม่อีกครั้งหนึ่งใครที่มีโอกาสได้มาถึงวันขึ้นปีใหม่หลายครั้งก็แปลว่ามีอายุมากกว่าคนอื่นการที่มีอายุมากเป็นโอกาสในการที่จะได้ทำสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าหากว่าผ่านการเวลามามากแต่ผลงานหรือสิ่งที่ได้สรรสร้างฝากเอาไว้มีจำนวนน้อยนิดก็เป็นเรื่องที่ควรคิดทบทวนว่าแล้วการเวลาในแต่ละปีประมาณ365วันเราได้คิดได้ทำสิ่งใดฝากไว้บ้างหรือไม่คำอวยพรมากมายที่ได้รับในช่วงก่อนจะถึงวันขึ้นปีใหม่หรือในวันขึ้นปีใหม่ว่าขอให้ประสบสิ่งดีงามที่รวมอยู่ในคำว่าสวัสดีปีใหม่ซึ่งหมายถึงความโชคดีมีสุขหรือความปลอดภัยเราจะโชคดีมีสุขได้รับความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่จะนำพาไปสู่ความสวัสดีแห่งชีวิตสรุปเป็น3ประการถ้าหากว่าชีวิตผู้ใดมีปัญญามีความเพียรพยายามและมีความสำรวมระมัดระวังตัวชีวิตของเขาคนนั้นย่อมประสบสวัสดีคือมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อดังนั้นคำอวยชัยให้พรที่ให้สวัสดีปีใหม่จะได้ผลเจ้าของชีวิตหรือผู้ที่มีชีวิตก็ควรที่จะได้คิดสร้างธรรมะ3ประการคือปัญญาความเพียรและความสำรวมเอาไว้ในชีวิตอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ส่งเสริมพรที่มีท่านผู้มีน้ำใจน้อมมามอบให้จะได้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นข้อที่1คือปัญญาหมายถึงความรู้ความรู้ในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงความรู้ที่จะต้องมีภูมิมีชั้นเรียกว่าปริญญาเสมอไปแต่หมายถึงความรู้โลกรู้จักชีวิตรู้ต้นสายปลายเหตุแห่งทุกข์หรือสุขทั้งหลายรู้เขารู้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้จักคิดบวกการที่มีความรู้ในลักษณะอย่างนี้จะนำพาให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยถ้าหากว่าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วแยกไม่ออกไหนบาปไหนบุญอย่างนี้ชีวิตวุ่นวายแน่นอนประการที่2คือความเพียรพยายามความเพียรนำพาไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้คนที่ไม่มีความเพียรพยายามคือไม่มีความคิดที่จะต่อสู้ปัญหาต่างๆก็จะมีลักษณะเป็นคนท้อแท้ท้อถอยยอมจำนนต่อปัญหาต่างๆได้โดยง่ายคนที่มีความเพียรพยายามจึงมีลักษณะของคนผู้มีใจรักใจสู้มุ่งมั่นอดทนอดกลั้นอดออมรอเวลาที่เหมาะสมได้หนักก็เอาเบาก็สู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเพียรก็จะเป็นผู้ที่คอยระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้เกิดพยันตรายต่างๆโดยเฉพาะจากกิเลสตัณหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็เพียรพยายามในการแก้ไขปัญหาและในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามที่จะสร้างสิ่งดีงามให้เกิดมีขึ้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เพียรพยายามในการที่จะได้รักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้ประการที่3คือความสำรวมหรือระมัดระวังการระมัดระวังหรือสำรวมนั้นต้องสำรวมตนเองครับเริ่มต้นจากการที่ได้สำรวมตาสำรวมหูซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัวของเราระมัดระวังในการที่จะดูระมัดระวังในการที่จะฟังถ้าหากเลือกดูเลือกฟังหรือดูฟังด้วยความระมัดระวังแล้วก็จะเป็นเหตุป้องกันพยันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ใช้ตาดูแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ใช้หูฟังแต่สิ่งที่มีแก่นสารเช่นหลักธรรมคำสอน
คำพ่อคำแม่คำของครูบาอาจารย์คำที่ผู้คนตักเตือนด้วยความเมตตาปรารถนาดีเป็นต้นเฝ้าระวังป้องกันเกาะติดสถานการณ์โอกาสที่ถูกข้าศึกรุกรานก็จะมีน้อยตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เคยระมัดระวังตนเองปล่อยให้กิเลสตัณหาจู่โจมรุกรานอยู่ตลอดเวลาชีวิตจิตใจก็ย่อมที่จะตกลงไปสู่ที่ต่ำเสมอเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้จะสวัสดีคือปลอดภัยก็ต้องอาศัยปัญญาความเพียรและความสำรวมระมัดระวังสวัสดีปีใหม่ครับ